สวัสดีครับเราอยู่กับตำนานเจ้าพ่อค้ายาสุดแสบในประวัติศาสตร์เม็กซิโกเอลชาโปนี่จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ชุดนี้แล้วนะครับผมบอกตรงๆขนาดผมก็ยังใจหายเลยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาขอบคุณท่านที่ติดตามมาโดยตลอดจริงๆจะร้องไห้แล้วเนี่ยความเดิมตอนที่แล้วคือจุดเริ่มต้นของแผนการแหกคุกของชาโปดอนโซจงใจปล่อยเขาออกมาสู่โลกภายนอกโดยการให้พิมพ์เขียวเรือนจำไปพร้อมส่งคนไปก่อสร้างเพื่อกลบเสียงการขุดอุโมงค์แต่เขาก็ไม่ลืมมาตรการฉุกเฉินในการล่าตัวเอลชาโปกลับมาอีกครั้งจัดเตรียมหน่วยหนึ่งเพื่อแกะรอยชาโปทันทีที่เขาออกไปได้ซึ่งเรื่องนี้ชาโปก็คาดการไว้แล้วเช่นกันเขาจะต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้หนีขาดจากดอนโซเริ่มโดยการให้ทนายส่งสาวมาหาเขาจากนั้นก็ส่งแผนการลับๆออกไปโดยไม่ให้ผู้คุมรู้อันดับต่อไปคือติดสินบนผู้คุมคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ส่งหนังสือเพื่อใช้เป็นทางผ่านส่งของเข้ามาในเรือนจำแบบลับๆจบลงด้วยชาโปเตรียมแผนเสร็จเรียบร้อยเขาสามารถสลัดการติดตามของดอนโซได้และถ้าคุณอยากสลัดบุหรี่ออกไปจากชีวิตคุณลองอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ด้วยไอ้น้ำไฟฟ้าสุดอร่อยเลิกง่ายใช้งานได้จริงที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยแอดมาได้เลยที่แอดสยามคลาวบอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะคุณจะได้รับบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับ100ท่านแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับบัตรสมาชิกลดค่าส่ง10บาทตลอดชีพทันทีดีลดีๆแบบนี้ให้ไวเลยครับหรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บ Time Thailand ได้เลยเปิดมาที่ดอนโซบนเครื่องบินต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยเรือนจำโทรมาบอกความจริงกับเขาเรื่องที่ชาโปสามารถหลุดมือไปได้สถานการณ์ตอนนี้อยู่เหนือการควบคุมดอนโซพยายามใจเย็นให้สุดแล้วนะครับก่อนที่จะเดินไปบอกกับประธานาธิบดีตอนนี้ชาโปได้แหกคุกไปแล้วเมื่อได้ยินหน้าเขาก็ถึงกับเบื่อไปเลยนั่นเป็นข่าวร้ายแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้รัฐบาลโดนด่าข้ามเดือนเป็นแบบนี้เอสเตบันก็ไม่รอช้าสั่งให้ดอนโซไปสืบหาคนรับผิดชอบมาและลากตัวชาโปกลับมาเข้าคุกให้ได้ซึ่งดอนโซก็รับปากเรื่องนั้นไว้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าการแหกคุกครั้งนี้มันต้องเป็นข่าวใหญ่โตทั่วโลกรายงานตรงกันว่าเอลชาโปเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบค้ายาที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกตอนนี้เขาได้เป็นอิสระแล้วปฏิบัติการล่าตัวเขาได้เริ่มขึ้นและขยายพื้นที่ไปทั่วเม็กซิโกชาโปหลบหนีไปทางอุโมงค์ที่มีต้นทางอยู่ในห้องอาบน้ำอุโมงค์มีความสูง 1.7 เมตรและกว้าง80เซนติเมตรระยะทางยาว 1.5 กิโลและเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก DEA ก็โทรมาหาเอสเตบันก่อนเลยอยากจะรู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงซึ่งเขาตอบมาแค่ว่าตอนนี้ผมให้ดอนโซจัดการแล้วอีกไม่นานเราคงได้คำตอบ DEA ก็เลยบ่นกลับมานิดหน่อยถ้าส่งตัวชาโปมาตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งเอสเตบันก็ยินดีแล้วฟังและปรับปรุงถ้ารอบนี้ได้ตัวเอลชาโปเมื่อไหร่รับรองได้เลยว่าเขาจะได้บินไปที่อเมริกาแน่นอนยังไม่หมดแค่นั้นสำนักข่าวต่างประเทศยังโยงไปอีกว่าเป็นการทุจริตภายในด้วยเป็นไปได้ยังไงที่สามารถสร้างอุโมงค์ในเรือนจำที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดโดยไม่มีใครเห็นเลยสักคนเดียวอดีตประธานาธิบดีกับเบตายังไม่รู้นะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังและตอนนี้พวกเขารู้ตัวดีว่ากำลังซวยข่าวนี้มันจะยิ่งตอกย้ำความอัปยศของเอสเซบันขึ้นไปอีกฝั่งดอนโซก็เริ่มแผนการล่าตัวเอลชาโปอีกครั้งเขาเรียกเหล่าทัพทุกคนมารวมตัวกันสั่งให้จัดตั้งปฏิบัติการค้นหาทั่วประเทศคือทั่วประเทศจริงๆดอนโซก็ยังกำชับมาอีกว่าเน้นไปที่ลาตูนาเป็นพิเศษเราต้องหาพิกัดเขาให้เจอเร็วที่สุดลาตูนาเป็นบ้านแม่ของชาโปนะครับเพื่อใครลืมอีกหนึ่งคนที่ต้องซวยแน่ๆคือทนายของชาโปเมื่อรู้ความของเขาหายเท่ากับว่าเขาต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยอีกอย่างถ้าใครยังจำกันได้ทนายคนนี้มีเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนนะครับจากนี้ไปเพื่อนของเขานี่แหละที่จะมารับหน้าที่ต่อเพราะอีกไม่นานกองทัพจะต้องมาเอาตัวเขาไปแน่ส่วนชาโปก็ไม่ได้ไปไหนไกลเขามาซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งบริเวณหุบเขาสามเหลี่ยมทองคำคนที่รอเขาอยู่ที่นี่จะเป็นคีโนเมื่อพวกเขาได้เจอหน้ากันก็ต้องมีคิดถึงกันบ้างเป็นธรรมดาอีกหนึ่งคนก็คือชิโร่หัวหน้าเขตหนึ่งที่ชาโปไว้ใจมากชิโร่ถึงขั้นทิ้งเขตของตัวเองเลยเพื่อมาช่วยเหลือชาโปในครั้งนี้จากนั้นชาโปก็ได้เข้าไปในกระท่อมกบดานเพื่อรอเวลาให้มาโยมาที่นี่สลับมาที่เรือนจำดอนโซเดินทางตรงดิ่งมาที่นี่เป็นอันดับแรกเพื่อมาดูจุดที่เขาปล่อยให้ชาโปเป็นอิสระจากนั้นก็เข้ามาคุยกับพัสดี2ต่อ2ดอนโซอยากรู้มากครับว่าผู้คุมพวกนั้นรู้เรื่องถึงระดับไหนแน่นอนว่าไม่มีใครรู้เรื่องการแหกคุกนอกจากพัสดีเขาทำตามทุกอย่างที่ดอนโซวางแผนไว้แล้วอันดับต่อไปคือดอนโซต้องการเรื่องนี้ให้ไกลจากตัวเขาเองสั่งให้พาตัวผู้คุมไปที่สนามและทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วดอนโซจะโยนความผิดให้กับทางเรือนจำแน่นอนว่ามาตินรู้เรื่องนั้นดีแต่ทำไมเขาถึงยอมนั่นหรอครับเพราะว่าดอนโซตกลงกับเขาไว้ว่าครอบครัวของมาตินจะอยู่ดีกินดีพวกเขาจะได้รับเงินเดือนมากจนใช้ไม่หมดตราบใดที่มาตินไม่คืนคำแน่นอนว่าเขายอมรับทั้งหมดครับ
หลังจากที่ตกลงกันได้แล้วดอนโซก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับเอสเตบันว่าชาโปไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกทั้งหมดมันเกิดขึ้นในเรือนจำพัสดีมาตินให้ความช่วยเหลือเขารวมทั้งพนักงานทั้งหมดภายในเรือนจำด้วยทีแรกเอสเตบันไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่ครับแต่ก็โดนดอนโซโน้มน้าวซะไม่เหลือและตอนนี้ดอนโซสั่งขังพนักงานทั้งหมดแล้วทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องถูกตัดสินอย่างเหมาะสมเมื่อหาแพ้ได้แล้วดอนโซก็มาขึ้นแถลงการว่าเรือนจำแห่งนั้นแหละที่ช่วยเหลือเอลชาโปในการแหกคุกถือเป็นการกระทำที่ทุจริตและไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนชาวเม็กซิกันส่วนคนที่มีส่วนร่วมในการหลบหนีของชาโปก็ถูกจับนั่นก็คือทนายของเขาเองสรุปว่าไม่รอดครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นผลงานเป็นของดอนโซเต็มกลับมาที่ชาโปมาโยได้เดินทางมาหาเขาแล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งกองทัพล่าตัวชาโปทั้งประเทศข่าวร้ายคือมาโยไม่สามารถติดต่อกับแม่ของชาโปได้รัฐบาลสอดส่องดูพวกเราตลอดเวลาแต่แผนการก็ต้องดำเนินต่อไปมาโยส่งคนที่ไว้ใจได้ไปพาตัวแม่ของชาโปมาแล้วเป็นสาวคนนี้เองแหละครับเธอกำลังขับรถไปที่บ้านแม่ของชาโประหว่างทางก็เจอด่านเลยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากทหารปล่อยเธอผ่านไปเมื่อเธอมาถึงบ้านก็ลงมาบอกกับคุณแม่ว่ามาโยจะพาคุณไปหาชาโปกลับมาที่ชาโปอีกรอบตอนนี้ดามาโซเดินทางมาพบเขาแล้วเช่นกันเท่ากับว่าตอนนี้คนครบแล้วเมื่อได้มานั่งคุยกันชาโปก็บอกไปตรงๆเลยครับว่าเขาไม่สนใจเรื่องอดีตเขาอยากจะทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อนที่เขาจะไปที่โคลอมเบียและความขัดแย้งระหว่างคิโน่กับดามาโซต้องจบลงเขาไม่อยากเสียลูกชายไปอีกคนและก็ไม่อยากเสียเพื่อนรักไปด้วยชาโปจะจัดสรรพื้นที่แบบนี้นะครับพื้นที่ของชาโปจะให้มาโยดูแลแทนและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคีโน่จะรับช่วงต่อเองแต่จะไม่ใช่ทั้งหมดเขตไหนเป็นของดามาโซก็ห้ามเข้าไปยุ่งยามแฝงทั้งสองฝ่ายในเมื่อมันเป็นคำสั่งของชาโปทั้งสองก็ต้องยอมสงบศึกทันทีคืนวันเดียวกันชาโปก็ออกมาคุยกับมาโยด้านนอกเขามีเรื่องอย่างนึงที่อยากจะให้มาโยทำนั่นก็คือโปรเจกต์หนังมาโยก็อยากรู้ครับว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอทำไมถึงต้องยอมเสี่ยงการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดมันจะดีกว่าแต่ก็นั่นแหละครับชาโปอยากจะทำหนังที่ทำให้ทั้งโลกไม่มีวันลืมเขาการที่คุณแม่จะมาหาชาโปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีทหารคอยจับตาดูครอบครัวของชาโปทุกฝีก้าวอันดับแรกผู้หญิงคนนี้พาคุณแม่ของชาโปมายังศูนย์วัฒนธรรมแน่นอนว่ากองทัพต้องรู้อยู่แล้วแต่นั่นเป็นแผนครับเธอพาคุณแม่ออกมาทางด้านหลังจากนั้นก็ขึ้นรถอีกต่อที่ทำไปก็เพื่อหลอกให้กองทัพคิดว่าคุณแม่ยังอยู่ที่นี่ฝั่งรัฐบาลก็เครียดเลยครับเหตุการณ์แหกคุกของชาโปมันยิ่งทำให้พรรค PRI เลวร้ายขึ้นไปอีกขั้นซึ่งเรื่องทั้งหมดมันจะมาตกอยู่ที่ดอนโซที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยการที่จะแสดงความรับผิดชอบได้ดีที่สุดนั้นคือการลาออกและให้คนอื่นมารับช่วงต่อแทนแต่ดอนโซเลือกที่จะปฏิเสธครับเขาจะไม่ลาออกพร้อมกับบอกอะไรบางอย่างกับทั้งสองมีคนภายนอกช่วยชาโปหลบหนีเรื่องทั้งหมดมันเป็นกลอุบายมีคนเอาพิมพ์เขียวไปให้เขาเพื่อสร้างอุโมงค์ขึ้นมาจุดนี้เบตาก็งงแล้วครับว่าเป็นใครอดีตประธานาธิบดีก็เริ่มเอะใจเลยตอบเธอไปว่าก็คนที่สนใจก่อเรื่องให้เอสเตบันเสียหายคนที่อยู่ภายในพรรคคนที่เชื่อว่าการไร้ความสามารถของเอสเตบันจะพาพวกเราลงเหวกันหมดและคนคนนั้นไม่ได้ทรยศเป็นคนที่จะมาช่วยพวกเราตั้งหากเขารู้แล้วครับว่าเป็นดอนโซจุดนี้ถือเป็นการเฉลยไปในตัวว่าเขาเนี่ยแหละที่ปล่อยชาโปไปทั้งหมดที่ดอนโซทำลงไปเบตาไม่เห็นด้วยครับแต่คนที่เห็นด้วยกลับเป็นอดีตประธานาธิบดีถ้าดอนโซจับชาโปกลับมาได้พวกเราก็เดินหน้ากันต่อแบบไม่มีเอสเตบันระหว่างทางที่กำลังกลับบ้านทั้งสองคนก็ไม่พอใจกันแล้วครับเมื่อมาถึงบ้านก็ใส่กันทันทีเบตาเดือดมากครับที่ดอนโซไม่ยอมบักแผนนี้กับเธอมันทำให้เธอดูโง่ต่อหน้าพ่อเลี้ยงดังนั้นตั้งแต่นี้ไปเธอต้องการรู้ทุกอย่างที่ดอนโซคิดห้ามตัดสินใจอะไรโดยที่เธอไม่มีส่วนร่วมไม่งั้นเรื่องความลับของดอนโซก็จะถูกเปิดเผยเดือดถึงขั้นที่ว่าจะยอมแฉทุกอย่างให้พังกันไปข้างเลยดอนโซก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นครับนอกจากคำว่าตกลงแต่ถ้าดูจากสีหน้าของเขาแล้วไม่มีทางยอมง่ายแน่นอนไม่นานคุณแม่ก็ได้มาหาชาโปอันดับแรกชาโปไม่อยากให้คุณแม่เป็นห่วงครับและตัวเขาเองต้องจากครอบครัวไปอยู่ในที่ที่กองทัพไม่เจอเขาปลายทางของชาโปในครั้งนี้คือโคลอมเบียและชาโปจะไม่ไปโดยที่ไม่บอกลาแม่ก่อนสิ่งที่คุณแม่ยังเป็นกังวลในตอนนี้ก็คือเราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่ซึ่งเรื่องนั้นชาโปก็ไม่สามารถตอบได้เลยครับเมื่อได้บอกลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วชาโปก็มาส่งคุณแม่ขึ้นรถกลับบ้านอันดับต่อไปคือชาโปจะย้ายไปที่กบดานอีกแห่งหนึ่งซึ่งที่นาคิโน่ก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมแล้วส่วนดอนโซที่ไม่ค่อยอยากทนนักเขาก็มาใช้บริการหน่วยหาข้อมูลคนเดิมวายวานให้ขุดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเบตาให้เหตุผลมาว่าผมอยากรู้จักภรรยาให้มากกว่านี้เรื่องอีกอย่างที่ดอนโซทิ้งไว้ก็คือให้หน่วยข่าวกรองมาสืบที่เรือนจำแห่งนี้ว่ามันยังหลงเหลืออะไรอยู่บ้างที่สาวไปถึงตัวชาโปได้บ้างและมันก็ได้ข้อมูลเร็วกว่าที่คิด
พวกเขาได้โทรมาบอกว่าเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจของชาโปแล้วแต่เราต้องให้พวกอเมริกาช่วยเมื่อพูดถึงก็ตัดมาเลยมันเป็นเรื่องที่ชาโปให้ทนายคนเก่าไปหาคุณนักแสดงและเขาได้พูดชื่อของเธอขึ้นมาอีกอย่างเธออยู่ที่อเมริกานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม DEA ถึงเข้ามาแจมด้วยหลังจากนั้นดอนโซก็มาเปิดอกคุยบอกไปว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ลงรอยกันแต่ตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วดอนโซเชื่อว่านักแสดงคนนั้นจะต้องเป็นตัวแปรสำคัญกลับกัน DEA มองว่าตอนนี้ชาโปกำลังหนีเขาคงไม่สนใจเรื่องทำหนังสักเท่าไหร่หรอกแต่ยังไงซะดอนโซก็ยังมั่นใจอยู่ดีเชื่อว่าตัวเองรู้จักชาโปมากพอและเขาไม่มีทางยกเลิกโปรเจกต์นั้นแน่ดอนโซเลยอยากจะให้ DEA ดักฟังคุณนักแสดงที่อยู่อเมริกานั่นคือวิธีเดียวที่จะหาตัวชาโปได้ในตอนนี้DEA ก็อยากเอาด้วยครับแต่เงื่อนไขเพียงข้อเดียวก็คือเมื่อถึงเวลาพวกเขาอยากจะเป็นฝ่ายจับกุมตัวเอลชาโปเองสรุปว่าเอาด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับหลังจากนั้นหลายวันดอนโซก็มานัดพบกับฟานโกแต่เหมือนว่าเขาจะมาสายนะครับทำเอาฟานโกน้อยใจนิดหน่อยดอนโซก็เลยอธิบายไปว่ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่หลายๆอย่างกำลังไปได้สวยเราได้เบาะแสใหม่ในการตามล่าเอลชาโปและพร้อมที่จะเล่นงานเบตากลับบ้างแล้วจังหวะที่ดอนโซกำลังเข้าใส่ฟรานโกก็มีเรื่องมาบอกเขาเช่นกันตอนนี้ฟรานโกได้ตำแหน่งใหม่ที่ NGO แล้วและมันจะเป็นต้องย้ายไปอีกที่ที่ไกลมากดอนโซไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยครับถ้าฟรานโกไปก็จะยิ่งเจอกันยากขึ้นไปอีกแต่ก็นั่นแหละครับฟรานโกตัดสินใจแล้วเขาเบื่อที่จะต้องหลบๆซ่อนๆต่อให้ดอนโซจะพยายามโน้มน้าวให้คำมั่นสัญญามากแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตของดอนโซสลับมาที่เอลบาชาโปไม่มีทางหายไปโดยที่ไม่บอกลาครอบครัวอยู่แล้วเขาส่งเอ็กเตอร์พี่ชายของเอลบามาหาเธอสั่งให้เก็บข้าวของให้พร้อมเพื่อที่จะไปพบกับชาโประหว่างที่กำลังเก็บข้าวของเด็กๆก็อยากเอาเปเลสไปด้วยแต่ครั้งนี้มันจะไปด้วยไม่ได้ทีแรกผมก็งงครับว่าเปเลสคืออะไรมันคือสัตว์เลี้ยงของเด็กๆเป็นลูกลิงตัวหนึ่งครับเมื่อเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมออกเดินทางรอบนี้จะต้องระวังตัวเป็นพิเศษกองทัพจับตาดูการเคลื่อนไหวของครอบครัวชาโปอยู่แล้วแผนในการเดินทางครั้งนี้จะแบ่งรถออกเป็น2คันเอลบากับเอ็กเตอร์แยกกันนะครับไปคนละทางกันเลยส่วนฝั่งชาโปก็ได้มาถึงที่กบดานที่ใหม่แล้วเป็นที่ที่คีโน่เตรียมการไว้นั่นแหละอีกอย่างคือมันจะเป็นจุดนัดพบกันของชาโปและครอบครัวกลับมาที่เอลบาที่กำลังเดินทางออกจากกุลิอากันที่นี่เรียกได้ว่ากำลังทหารแน่นมากกองทัพจับตาดูที่นี่เป็นพิเศษเป็นเพราะครอบครัวของชาโปอยู่ในเมืองแห่งนี้เมื่อเธอเห็นด่านก็โทรบอกเอ็กเตอร์ทันทีจากนั้นแผนการก็ได้เริ่มขึ้นเอ็กเตอร์ให้เอลบาเปิดแผนที่เพื่อหาเส้นทางที่ใช้ในการหลบเลี่ยงด่านแรกคนขับรถของเธอวนรถออกมาได้ครับส่วนเอ็กเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเหมือนกันเมื่อขับรถดัดเลาะมาเรื่อยๆพวกเธอก็เจอด่านอีกแล้วกองทัพปิดล้อมทุกทางเข้าออกไว้แล้วจริงๆสุดท้ายเอ็กเตอร์ก็ต้องยอมแพ้บอกให้เอลบาขับรถกลับบ้านไปก่อนชาโปที่รอแล้วรออีกก็เริ่มหมดหวังคีโน่เดินมาบอกว่าเอลบากับเด็กๆออกจากกุลิอากันไม่ได้ตอนนี้พวกเขากำลังกลับบ้านแล้วปลอดภัยดีชาโปก็ถึงกับเซ็งไปเลยครับแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆยังไงก็ต้องได้เจอกับครอบครัวให้ได้ก่อนแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีครับคีโน่เตือนชาโปไว้แล้วว่าพ่อต้องรีบออกเดินทางเวลาของเขาแทบจะไม่เหลือแล้วสลับมาที่คุณนักแสดงเธอได้รับข้อความอะไรบางอย่างมันเขียนเป็นชื่อของทนายที่เคยติดต่อกับเธอคงรู้แล้วล่ะครับว่าต้องเป็นคนของชาโปแน่นอนเลยสั่งให้คนแต่งหน้าออกไปก่อนจากนั้นก็รับสายนั้นทันทีคนที่โทรมาเป็นเพื่อนของทนายนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือให้เธอมาสร้างหนังให้ได้แต่ตอนนี้เธอไม่ค่อยสบายใจนักข่าวการแหกคุกของชาโปดังไปทั่วโลกแล้วยังจะมาสร้างหนังอีกแต่ยังไงซะทนายก็ยังยืนยันคำเดิมว่าชาโปต้องการจะสร้างหนังของตัวเองจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าอเมริกาดักฟังเธออยู่ครับเมื่อได้เรื่อง DEA ก็โทรไปบอกดอโซทันทีตอนนี้พวกเขาได้เข้าใกล้ตัวชาโปขึ้นไปทุกทีแล้วพอคุณนักแสดงลงมาจากเครื่องก็ได้มาพบกับทนายเท่านั้นแหละครับพวกเขาทั้งหมดก็ถูกจับตาไว้แล้วแน่นอนว่าชาโปไม่ได้นัดคุณทนายมาพบที่บ้านหลังนี้เขาจะต้องใช้สถานที่ที่ปลอดภัยมากกว่านั้นไม่รอช้าเตรียมกำลังเคลื่อนพลทันทีฝั่งคุณนักแสดงก็เดินทางมาขึ้นเครื่องต่ออีกรอบและเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดเธอและผู้ติดตามจำเป็นต้องปิดมือถือจากนั้นก็เก็บไว้ที่คนของทนายขณะเดียวกันก่อนที่จะปิดเครื่องกองทัพก็รู้ที่อยู่ของเธอแล้วรู้ถึงขั้นว่าจะขึ้นเครื่องบินต่อไปยังที่ไหนสักแห่งวิธีการตามต่อหลังจากนี้คือการใช้เรดาร์การบินแกลอยดูว่าคุณนักแสดงจะไปพบกับชาโปที่ไหนส่วนปลายทางของชาโปในครั้งนี้คือมหาวิทยาลัยรัชชินารัวเขตสงวนระบบนิเวศเขาเลือกใช้ที่นี่ในการนัดคุยกับคุณนักแสดงและแน่นอนที่นี่ไม่ใช่ที่กบดานของเขาแต่เป็นของรัชชินารัววิธีแก้ปัญหานั้นง่ายมากเขาเอาเงินก้อนหนึ่งให้กับศาสตราจารย์ที่อยู่ที่นี่เพื่อใช้เป็นที่กบดานแหล่งใหม่
ฝั่งดอนโซที่ตามเรดาร์อยู่แต่อยู่ดีๆเครื่องบินของคุณนักแสดงก็หายไปจากหน้าจอแต่นั่นไม่ต้องตกใจนายพลได้อธิบายกับเขาว่ายิงพวกมันถึงปลายทางมากขึ้นเท่าไหร่พวกลักลอบค้ายามักจะบินต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงเรดาร์สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ก็คือระบุโซนที่เป็นไปได้ว่าเครื่องบินลำนั้นจะลงจอดซึ่งมันกว้างเอาเรื่องเมื่อระบุโซนได้แล้วก็ขนกำลังทั้งหมดที่มีบุกเข้าไปในพื้นที่นั้นทันทีและในตอนนี้คุณนักแสดงก็เดินทางมาถึงชาโปแล้วทีแรกเธอจะจับมือเพื่อเป็นการทักทายครับแต่ชาโปบอกใหม่ๆก่อนดีกว่าต่อเนื่องกันในตอนที่12เปิดเรื่องมาด้วยการไล่ล่าสุดเดือดชาโปกำลังโดนเหล่าทหารที่ยกกำลังมาไล่ยิงแบบยับๆถ้าดูจากสถานการณ์ยังไงชาโปก็โดนไล่ต้อนอยู่ฝ่ายเดียวไม่นานเขาจะต้องโดนรวบอีกรอบแน่นอนจุดเปลี่ยนของการไล่ล่าครั้งนี้ก็คืออุโมงค์ตัดภูเขาที่นี่แคบมากรถผ่านได้ทีละคันเท่านั้นเมื่อชาโปเข้ามาได้ก็สั่งให้ลูกน้องจอดรถขวางทันทีทหารที่ตามมาทันก็กราดยิงลูกน้องของชาโปหมดเลยเขาสามารถหนีรอดมาได้ครับแต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตลูกน้องหลายคนเมื่อหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ชาโปก็ดิ่งมายังท่าเรือใช้เรือที่เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วซิ่งหนีออกไปอย่างชิวๆระหว่างนั้นก็มีสายตรงเข้ามาจากมาโยเขาบอกแค่ว่าเพิ่งได้รับข้อมูลมาใหม่ DEA ติดต่อกับหลายประเทศแถบชายฝั่งอเมริกาใต้ส่งคนไปดักรอชาโปที่ท่าเรือแล้วซึ่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือมากพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าระวังตัวไว้ดีๆเมื่อชาโปได้คิดสักพักเขาก็สั่งให้หยุดเรือบอกกับลูกน้องไปว่าเราจะอยู่ที่นี่จากโคลอมเบียหรือที่ไหนเขาก็เป็นนักโทษอยู่ดีเพราะฉะนั้นชาโปจะจัดการปัญหานี้ที่ต้นต่อฝั่งดอนโซก็ต้องแห้วไปครับพวกเขารอมาหลายอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าชาโปไปขึ้นฝั่งที่ไหนยิ่งพอขายาตัวแสบหายตัวไปดื้อแบบนี้ก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเขาได้ออกคำสั่งให้คนไปหามาให้ได้ว่าตอนนี้ชาโปไปอยู่ที่ไหนระหว่างที่ดอนโซกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านไปอย่างปกติก็มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมคนขับรถของเขาใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยดอนโซพยายามถามเท่าไหร่พวกเขาก็เงียบจนจุดหนึ่งก็ตอบมาแค่ว่าขอโทษด้วยครับพวกเขาจับตัวครอบครัวผมเป็นตัวประกันพร้อมกับมีปืนกระบอกหนึ่งจ่อดอนโซไว้สรุปว่าดอนโซโดนรวบครับคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นชาโปเองเมื่อดอนโซมาถึงที่ที่เขาอยู่ชาโปก็ได้พูดขึ้นมาว่าคิดถึงฉันไหมคอลราโดนายอยากจะจับกุมตัวฉันจนตัวสั่นแต่กลับกลายเป็นนายที่โดนฉันจับแทนเขาจึงตอบมาว่าลืมไปแล้วหรอว่าครอบครัวนายยังอยู่ที่นี่พวกเขาจะเสี่ยงอันตรายพอพูดถึงครอบครัวเท่านั้นแหละครับชาโปเดินดิ่งมาทันทีก่อนจะบอกไปว่าขู่ฉันไปก็เท่านั้นแต่ถ้าเจรจาเราจะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเหมือนเคยชาโปอยากจะให้ดอนโซจับเขาครับแต่เป็นการจับตายเมื่อดอนโซได้ยินก็รู้ทันทีว่าชาโปจะแกล้งตายครับซึ่งเรื่องนั้นชาโปก็ได้อธิบายมาว่าถ้าเขาตายดอนโซจะเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นคนที่กำจัดชาโปกุสมาได้สิ้นซากสุดท้ายมันจะช่วยให้ดอนโซได้เป็นประธานาธิบดีส่วนเรื่องแกล้งตายชาโปจะเป็นคนจัดการเรื่องนั้นเองซึ่งดอนโซก็ดูเหมือนจะเอาด้วยครับแต่ถ้าชาโปจะแกล้งตายชาโปก็ต้องหายไปเลยห้ามก่อความวุ่นวายเรื่องนั้นชาโปก็รู้อยู่แล้วครับรู้ว่าตอนนี้ตัวเองเริ่มอายุเยอะแล้วเขาอยากจะอยู่กับครอบครัวอย่างสบายใจและมีอีกเรื่องก่อนที่ชาโปจะปล่อยตัวดอนโซไปอย่าได้คิดหักหลังฉันเลยแม้แต่นิดเดียวถ้านายพยายามจับกุมหรือฆ่าฉันลูกน้องฉันจะแวะไปทักทายนายเองและที่นายยังหายใจได้อยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันไม่นานแผนการแกล้งตายของชาโปก็ได้เริ่มขึ้นเขาได้ไปหาคนคนหนึ่งมาครับให้หมอสัญญกรรมผ่าตัดใบหน้าให้เหมือนกันเป๊ะซึ่งชาโปก็ดูจะถูกใจคนนี้มากแต่เขาบอกไว้แค่ว่านายต้องเดินทางไปทั่วเม็กซิโกเพื่อเบ่งเบนความสนใจและนายจะมีผู้คุ้มกันอยู่ด้วยเสมอคือเขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะส่งไปตายขั้นตอนต่อไปก็คือถกแขนเสื้อขึ้นให้หมอเจาะเลือดแต่จะเจาะไปทำอะไรเดี๋ยวรู้กันยังไม่หมดแค่นั้นยังมีเส้นผมด้วยนะครับมันถูกใส่ไว้ในกระติกใบเล็กส่วนคนที่รับเรื่องนี้ไปจัดการต่อก็คือชิโร่ไม่นานชิโร่ก็โทรไปบอกกับดอนโซว่าคนของเขากำลังไปที่สามเหลี่ยมทองคำจากนั้นก็ส่งพิกัดปลายทางไปให้เมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วดอนโซก็ไม่รอช้าส่งกองทัพมาบุกยิงชาโปตัวปลอมซะล่วงไปเลยทุกอย่างสำเร็จด้วยดีตามแผนเป๊ะและเพื่อให้แน่ชัดทหารก็ถ่ายรูปของชาโปส่งให้ดอนโซด้วยที่ต้องทำแบบนั้นก็เผื่อเอามายืนยันกับทาง DEA ว่าตอนนี้ชาโปได้เสียชีวิตไปแล้วดอนโซแจ้งรายละเอียดทุกอย่างและจะจัดแถลงข่าวในอีกไม่กี่ชั่วโมง DEA ก็เริ่มสงสัยแล้วครับทำไมง่ายจังพวกเขาจึงอยากเห็นศพของชาโปซึ่งตอนนี้ดอนโซไม่ขัดนะครับรับประกันว่าถ้าเครื่องบินขนส่งมาถึง DEA จะได้เห็นชาโปแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เห็นพวกเขาจะไม่มีทางปิดคดีนี้เด็ดขาดสลับมาที่ห้องดับจิตที่เก็บชาโปที่นี่มีกองกำลังทหารเฝ้าอยู่เพียบแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับชิโร่กับพวกกองเขาขับรถบุกเข้ามาใช้จังหวะที่กองทัพกำลังเผลอยิงพวกเขาซะยับเลย
จากนั้นชิโร่ก็เดินดิ่งเข้ามาหาหมอที่ดูแลเรื่องนี้เอาเลือดกับเส้นผมของชาโปตัวจริงมาให้เขาพร้อมกับบอกไปว่าเข้าใจใช่ไหมว่าต้องทำยังไงซึ่งคุณหมอก็รู้ดีครับว่าต้องส่งผล DNA ของชาโปตัวจริงให้กับลอนโซและชิโร่จะส่งเงินไปที่บ้านของหมอเองอันดับต่อไปชิโร่สั่งให้คนของเขาเอาศพของชาโปตัวปลอมไปซ่อนและเพื่อให้แนบเนียนเขาเอาเลือดที่ได้มาจากชาโปตัวจริงลาดทิ้งไว้ให้เหมือนกับว่าศพที่เคยอยู่ที่นี่เป็นชาโปตัวจริงทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับพวกของชิโร่ออกไปจากที่นี่ได้แบบชิวๆไม่นานข่าวการขโมยศพของชาโปก็ดังไปทั่วเม็กซิโกสำนักข่าวได้รายงานว่ามันเป็นฝีมือของคนในแก๊งเมื่อเป็นแบบนี้ DEA ก็ปวดหัวเลยครับโทรมาบ่นกับดอนโซว่าเรามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่านั่นเป็นศพของชาโปแต่ดอนโซไม่คิดแบบนั้นเขามีรูปถ่ายและผลตรวจ DNA ยังไงซะนั่นก็คือชาโปกุสมาน DEA ไม่มีทางเชื่อแน่นอนครับเพราะว่าหลักฐานพวกนั้นมันจัดฉากกันได้แต่ก็นั่นแหละครับดอนโซสวนกลับมาว่านั่นเป็นการกล่าวหาพร้อมกับแนะนำให้ DEA ไปหาหลักฐานอื่นมายืนยันให้ได้สิเป็นแบบนี้ก็เดือดจัดเลยครับเมื่อดอนโซได้ขึ้นแถลงข่าวเขาก็พูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเขาเป็นคนจัดการเอลชาโปเองชาโปที่ดูข่าวนี้อยู่ก็ถึงกับแซวออกมาว่าฉันตายแล้ววะสิ่งที่ชาโปจะทำหลังจากนี้คือจะทำให้ทั้งโลกไม่มีวันลืมเขาไปตลอดกาลนั่นคือการสร้างหนังสลับมาอีกทีชาโปก็ได้มาดูหนังที่คุณนักแสดงสร้างในรอบเปิดตัวเล่นเหมาคนเดียวทั้งโรงเลยแน่นอนว่าเขาแปลงโฉมมานะครับเพื่อไม่ให้ใครจำได้ส่วนคุณนักแสดงก็ดังเป็นผู้แท็กเลยครับกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆถึงความสำเร็จในครั้งนี้แน่นอนว่าชาโปก็ดูเธออยู่ด้วยและเมื่อเห็นว่าเธอว่างแล้วจึงเดินเข้ามาทักทายทันทีพร้อมกับบอกจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่นั่นคือการมาบอกลาเธอหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่ตามล่าตัวชาโปแล้วเขาจะได้อยู่กับลูกเมียอย่างสงบนี่คือจุดจบที่เขาต้องการแต่หยุดก่อนทั้งหมดที่ผมเล่าไปตั้งแต่เปิดตอนที่12มันเป็นสิ่งที่ชาโปจะสร้างออกมาเป็นหนังครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงตั้งแต่การไล่ล่าเมื่อตอนช่วงต้นจนถึงตอนที่ชาโปมาดูหนังนั่นไม่เคยเกิดขึ้นและหลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับต่อเนื่องจากตอนที่คุณนักแสดงมาเจอกับชาโปเขาอยากจะให้จุดจบของหนังเป็นแบบนั้นครับแต่คุณนักแสดงไม่เห็นด้วยเธออยากจะเล่าความจริงทั้งหมดซึ่งเรื่องนั้นชาโปก็ทำใจอยู่สักพักเลยครับก่อนที่จะให้เธอทำตามในแบบของเธอเมื่อได้คำตอบมาแล้วนั่นก็ทำเอาเธอแฮปปี้มากจากนั้นชาโปก็ขอตัวกลับทันทีเขาไม่อยากอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวจะทำให้คุณนักแสดงซวยไปด้วยสลับมาที่เม็กซิโกซิตี้ตอนนี้ดอนโซส่งคนลงพื้นที่ใกล้ๆเขตที่เครื่องบินลงแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่นั้นกว้างมากแปลว่าไม่ได้ผลครับเขาไม่สามารถหาตัวชาโปได้เป็นแบบนี้ก็เครียดหนักเลยได้แต่สั่งให้กองทัพมุ่งหน้าหาตัวเอลชาโปต่อไปกลับมาที่ชาโปหลังจากที่เขาคุยกับคุณนักแสดงเสร็จเขาก็อยากพบกับครอบครัวให้ได้สักครั้งก่อนที่จะหนีไปตั้งใจคิดแผนมาอีกรอบเพื่อที่จะได้บอกลาครอบครัวสักครั้งก่อนที่เขาจะออกไปจากเม็กซิโกจำเรื่องที่ดอนโซให้คนไปหาข้อมูลของเบตาได้ไหมครับตอนนี้ได้มาแล้วมันเป็นเอกสารรับรองทรัพย์สินง่ายๆเลยเธอมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ไมอามีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านเหรียญแล้วมันเป็นความลับได้เรื่องครับบอกเลยฝั่งกองทัพที่ถูกสั่งให้หาข้อมูลที่เกี่ยวกับชาโปพวกเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาไปกวาดคนทั้งหมดในเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งชินารัวมาจากนั้นก็สอบสวนทีละคนให้ได้เบาะแสที่เกี่ยวกับชาโปกลับมาที่เบตาก่อนเธอก็กลับบ้านมาตามปกตินั่นแหละครับแล้วก็ได้เจอกับเอกสารอพาร์ตเมนต์ของเธอวางไว้อยู่บนเตียงเธอก็ช็อกเล็กน้อยครับว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจังหวะนั้นดอนโซที่อยู่ด้านหลังก็บอกกับเธอไปว่านึกว่าจะเก่งเรื่องกลบร่องรอยซะอีกตรงนี้ผมจะสรุปให้อีกรอบนักการเมืองมักจะมีการแสดงสินทรัพย์ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเหมือนกับบ้านเราเนี่ยแหละแต่เบตาหมกอพาร์ตเมนต์ในไมอามี่ไว้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากถ้าประชาชนรู้ภาพลักษณ์ของเธอต้องพังยับแน่นอนฉะนั้นดอนโซจึงใช้เรื่องนี้แลกเปลี่ยนกับความลับของเขาเท่ากับว่าเธอไม่สามารถแบล็กเมย์ดอนโซได้อีกแล้วถึงกับเซ็งไปเลยครับแต่ผมบอกเลยไม่จบง่ายๆแน่ส่วนกองทัพที่พาคนมาลีดข้อมูลพวกเขาก็ได้เรื่องถึงจะไม่มากแต่โคตรเป็นประโยชน์เลยลูกสาวของชาโปมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมือนใครนั่นคือเปเลสลูกลิงตัวจิ๋วที่เลี้ยงไว้พูดถึงก็ตัดมาเลยยังจำกันได้ไหมครับว่าชาโปอยากจะพบกับครอบครัวให้ได้แผนการออกจากกุลีอาการจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งประเด็นคือลิงจะไม่ได้ไปด้วยในรอบนี้แต่เอ็กเตอร์สัญญาไว้กับเด็กๆว่าเขาจะพามันตามมาที่หลังแผนการคือให้คนแต่งตัวคล้ายกับเอลบามากที่สุดจากนั้นก็ให้เธอขับรถเข้าด่านไป
ทหารก็ไม่รอช้าขอดูเอกสารประจำตัวทันทีและเหมือนว่าเธอจะลืมครับเลยบอกไปว่าไม่ได้เอาติดมาด้วยนั่นก็ทำเอาทหารสงสัยในตัวเธอขึ้นไปอีกจึงขอเช็คดูในรถว่ามีอะไรบ้างทหารเช็คท้ายรถก่อนครับพบสัมภาระของเธอมันเป็นของสำหรับเด็กแฝดและยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อได้ลองค้นหลังรถดูก็พบกระเป๋าใบนึงที่เขียนชื่อว่าเอลบาเป็นเรื่องครับทหารคิดว่าต้องใช่แน่ๆทั้งลูกแฝดทั้งกระเป๋าจากนั้นแผนการอันดับ2จึงได้เริ่มขึ้นมีรถของแก๊งค้ายาบุกมาที่นี่กราดยิงใส่ทหารทุกคนที่อยู่ที่ด่านจากนั้นก็พาตัวเธอขึ้นรถไปทันทีเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างออกมาเป็นแบบนี้ก็ทำให้ทหารเข้าใจว่าต้องเป็นภรรยาของชาโปแน่นอนยกคนแห่ตามไปกันหมดเลยและพอเป็นแบบนี้ก็ไม่มีทหารประจำด่านอยู่เลยเหลือก็แต่คนที่บาดเจ็บจากการยิงปะทะนั่นคือเป็นการเปิดทางให้เอลบาตัวจริงออกไปได้แบบชิวๆเมื่อเรื่องนี้มาถึงชาโปเขาก็ดูจะแฮปปี้มากอีกไม่นานเขาก็ได้เจอกับครอบครัวแล้วทันทีที่แผนการทุกอย่างเสร็จสิ้นเอ็กเตอร์ก็ไม่ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเด็กๆคือการเอาลูกลิงตามไปด้วยไอตัวนี้แหละครับที่เป็นประเด็นเอ็กเตอร์พามันนั่งรถไปด้วยและเขาจำเป็นต้องผ่านด่านของทหารที่เอ็กเตอร์กล้าเข้ามาเพราะว่าเขายังไม่เป็นที่รู้จักมากครับแถมยังมีใบขับขี่ปลอมอีกตั้งหากทหารก็ไม่ได้เอะใจเรื่องชื่อถามแค่ว่าลิงตัวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณหรอซึ่งเอ็กเตอร์ก็ตอบมาตรงๆครับว่าใช่เขากำลังพามันไปหาหมอจากนั้นทหารก็ปล่อยเขาผ่านไปดีๆแต่ก็ไม่ลืมวิทยุไปบอกกับกองทัพว่าชายคนหนึ่งเพิ่งพาลูกลิงออกจากกุลีอากันและเขาขับมัสแตงคันสีแดงเป็นเรื่องครับบอกเลยใช้เวลาไม่นานกองทัพก็รู้สถานที่ที่รถคันนั้นขับไปแล้วไม่นานครอบครัวของชาโปก็ได้มาถึงเขามีความสุขมากครับที่ได้เจอครอบครัวอีกครั้งจากนั้นชาโปก็ได้เห็นรถของเอ็กเตอร์ขับมาสีหน้านี่เวอร์ไปเลยครับไม่คิดว่าเอ็กเตอร์จะขับรถเด่นๆมาที่นี่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าก็แค่เอาลิงมาให้เด็กๆชาโปใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงมากเพื่ออยู่กับครอบครัวที่เขารักและตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางไปยังโคลัมเบียชาโปได้กอดอำลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากที่นี่และจังหวะนั้นเองกองทัพที่ตามรถของเอ็กเตอร์มาก็ได้ใกล้มาถึงเป้าหมายเต็มที่แล้วคำสั่งชี้ขาดของดอนโซก็คือการจับเป็นเท่านั้นระหว่างที่ชาโปกำลังแต่งตัวออกเดินทางออกจากที่นี่ก็ได้รับรายงานเข้ามาว่านาวิกได้บุกเข้ามาแล้วงานเข้าครับเมื่อพวกเขารู้ตัวมันก็สายไปแล้วนาวิกไล่ยิงคนของชาโปยับเลยและด้วยความที่พวกเขาถูกฝึกมาเป็นอย่างดีคนของชาโปไม่มีทางสู้ได้เลยวิธีรอดของชาโปในตอนนี้มีเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือหนีเขาและชิโร่ได้วิ่งเข้ามาในป่าลึกจังหวะนั้นชาโปก็พลาดล้มกลิ้งลงมาจากเนินสูงจนจุกคนที่ตามมาช่วยในครั้งนี้ก็คือชิโร่แต่ก็เกือบโดนชาโปยิงไปแล้วโชคร้ายอีกอย่างก็คือขาของชาโปเจ็บครับต้องช่วยพยุงกันหนีเข้าไปในป่าลึกฝั่งนาวิกก็ไล่ตามมาติดๆและตอนนี้ก็จบลงแต่ยังก่อนยังเหลืออีกตอนหนึ่งต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เลยนาวิกที่ไล่ตามหลังมาติดๆก็ไม่ทันแล้วครับเห็นแต่รอยเลือดของชาโปแถมยังโดนคนของชาโปซื้อเวลาไปเยอะมากเท่ากับว่าชาโปหนีรอดไปได้ในครั้งนี้เขาสามารถมาขึ้นเครื่องบินได้สำเร็จแทนที่จะบินไปท่าเรือเพื่อไปยังโคลัมเบียใช่ไหมครับแต่ชาโปจะไม่ทำแบบนั้นเขารู้ดีว่าดอนโซต้องวางกำลังดักไว้แน่ๆชิโร่จึงเสนอให้ชาโปไปซ่อนในเขตของเขาเองครับที่นั่นตำรวจยังอยู่ฝั่งชิโร่อยู่และเมืองนั้นมีชื่อว่ากวามูชิวเมื่อมาถึงลานบินเล็กๆในเมืองกวามูชิวจะมีตำรวจ2 นายรอรับชาโปอยู่ที่นี่พอชาโปลงมาจากเครื่องอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยส่วนวิธีเข้าเมืองนี้จะแปลกหน่อยตำรวจเอาเหล้าให้กับนักบินดื่มเพียวๆจากนั้นชาโปก็ลงมือกระทืบยับๆเลยเมื่อเสร็จพิธีชาโปกับชิโร่ก็ลงไปนอนใต้ฝากระโปรงทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อเข้าเมืองตำรวจที่ทำงานให้ชิโร่จะขับรถผ่านด่านตรวจมาเรื่อยๆถ้าด่านไหนเรียกเขาจะบอกว่ามีคนเมาตีกันบาดเจ็บเราจะพาเขาไปเช็คอาการทหารก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเดินไปเช็คดูรอบรถดีครับที่ไม่เปิดดูไม่งั้นได้เจอชาโปแน่นอนสรุปว่าพวกเขาผ่านเข้าเมืองมาได้อีกอย่างตำรวจไม่ได้มีแค่2คนแต่ทั้งหน่วยพวกเขามักจะสื่อสารกันด้วยรหัสลับแทนชาโปว่าเป็นคุณป้าเมื่อตำรวจพาตัวชาโปเข้าเมืองมาได้แล้วก็พาเขามาที่ปลอดภัยแน่นอนว่าอาการที่ขาขวาของชาโปแย่ขึ้นทุกทีอยากจะให้ตำรวจเรียกหมอมาที่นี่ให้หน่อยตำรวจก็ได้วิทยุไปบอกกับอีกหน่วยว่าป้าบาดเจ็บที่ขาพาหมอมารักษาเขาทีประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีคนคนหนึ่งทำงานให้กับอิชิโรโดะเขาดักฟังวิทยุอยู่ครับและแกรหัสได้ว่าป้าก็คือชาโปเขาไม่รอช้าโทรไปรายงานอิชิโดโรทันทีไม่กี่วันหลังจากนั้นช่วงกลางดึกมีตำรวจคนหนึ่งกำลังกลับบ้านนอนตามปกติกำลังจะได้เข้าบ้านแล้วเฉียวก็โดนคนของอิชิโดโรรวบเขาให้จับเขาล็อกแขนจากนั้นก็ซ้อมยับก่อนที่จะลากตัวตำรวจคนนั้นขึ้นรถไปเลยส
ซึ่งตำรวจคนนั้นเขาทำงานให้กับชิโร่ครับเขาถูกพาตัวมาที่กบดานของอิชิโดโร่ถามไปตรงๆเลยว่าคำว่าป้าก็คือชาโปใช่ไหมทีแรกตำรวจก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องครับจนกระทั่งมีไม้เบสบอลฝังตะปูมาเจาะหน้าเขาจากนั้นอิชิโดโร่ก็ให้เขาดูข่าวมาถูกพาดหัวไว้ว่าชาโปบาดเจ็บที่ขาหลังจากการต่อสู้เพื่อหลบหนีแถมยังบอกไปอีกว่าป้าคนที่แกพาหมอไปหาน่ะใช่ชาโปหรือเปล่าเมื่อตำรวจหันไปมองไม้เบสบอลก็ยิ่งหวั่นใจขึ้นไปอีกคันคำถามสุดท้ายของอิชิโดโร่ก็คือเขาซ่อนตัวอยู่ไหนในกวามูชิวสลับมาที่ชาโปตอนนี้ขาเขาดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังบาดเจ็บอยู่ดีมีรถกระบะคันนึงมารับตัวชาโปไปที่อื่นวิธีการนั้นก็คือเอาชาโปไปซ่อนไว้ใต้กล่องเครื่องมือที่มีช่องลับจังหวะที่กำลังถอยรถออกมาจากโรงรถก็เจอของดีเลยอิชิโดโร่ที่ได้ข้อมูลจากตำรวจคนนั้นบุกมาไล่ยิงเขาถึงที่เลยเขาขนคนมาไม่เยอะนะครับแต่อาวุธหนักทั้งนั้นคนของชาโปก็ค่อยๆล่วงไปทีละคนจังหวะหนึ่งรถของชาโปก็โดนยิงยางแตกเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในหนังนะครับแต่เอาเป็นว่ารถที่เขาซ่อนตัวอยู่ขับต่อไม่ได้แล้วอิชิโดโร่ก็ไม่รอช้าซ้ำเข้าไปหนักๆจนคนขับรถของชาโปล่วงไปแล้วและชาโปที่อยู่ในกล่องก็ไม่มีทางหนีไปไหนได้ทั้งนั้นจังหวะที่กำลังสิ้นหวังซีโร่ก็อาสามาเปิดกล่องที่ชาโปอยู่พยุงเขาออกมาจากสถานการณ์สุดเลวร้ายจากนั้นก็มีรถคันนึงของตำรวจท้องถิ่นมาที่นี่รับตัวชาโปออกไปจากจุดประทะได้อย่างเฉียดฉิวอิชิโดโร่นี่ถึงกับคลั่งไปเลยครับเรามาฝั่งดอนโซกันบ้างดีกว่านายพลโทรมาแจ้งเหตุอุกฉกรรจ์เมื่อสักครู่และชาโปอยู่ในกวามูชิวมีพยานเห็นเขายิงปะทะกับโอชิโดโร่ดอนโซก็ไม่รอช้าครับสั่งให้ปิดทางเขาออกทุกทางทันทีส่วนชาโปก็โทรมาขอความช่วยเหลือจากมาโยบอกไปว่าเขาติดอยู่ที่กวามูชิวอยากจะให้มาโยช่วยพาเขาออกไปจากที่นี่แน่นอนว่ามาโยไม่ขลัดครับแต่ชาโปจะไปไหนล่ะเรื่องนั้นชาโปก็คิดไว้แล้วเช่นกันมันจะเป็นที่ที่ใครคาดไม่ถึงเลยกลับมาที่ดอนโซก่อนเขามาขอรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับชาโปซึ่งเรื่องนั้นก็ตามอย่างที่คุณรู้ชาโปต้องอยู่ในกวามูชิวนั่นแหละและกำลังหาทางออกตอนนี้กองทัพได้ทำลายลานบินเถื่อนทุกแห่งแล้วปิดล้อมทุกทางเข้าออกเรียบร้อยสำคัญตรงนี้ครับกองทัพปิดล้อมเฉพาะพื้นที่ของชาโปแต่ไม่ได้ปิดพื้นที่ของอิชิโดโร่นายพลมองว่าชาโปคงไม่กล้าผ่านเขตของอิชิโดโร่แน่แต่ดอนโซไม่คิดแบบนั้นแน่นอนครับถ้าเขาเป็นชาโปก็จะไปซ่อนตัวในที่ที่ไม่มีใครสงสัยจากนั้นก็สั่งให้ส่งสายข่าวเข้าไปในเขตพื้นที่ของอิชิโดโร่ทุกที่ทันทีเขตที่ว่านั่นก็คือโลนโมซิสจำได้ไหมครับอิชิโดโร่ยึดเขตนี้ไปแล้วตอนที่ชาโปยังอยู่ในเรือนจำซีรีส์จะตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่ทำงานร้านขายอุปกรณ์มือถือแต่จริงๆแล้วเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเขาได้รับคำสั่งโดยตรงจากนายพลให้จับตาดูชาโปไว้รายงานทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแก๊งชินาลัวไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจากนี้ไปผมจะเรียกเขาว่าสายข่าวนะครับและเขาขยันมากตัดมาอีกทีเขาก็มาหาข้อมูลตามคลับตามบาร์สอดส่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับแก๊งชินาลัวประเด็นมันอยู่ที่ร้านทาโก้ร้านนี้ครับเขาก็ถามไปเลยว่าพักนี้เห็นแก๊งชินาลัวทำอะไรผิดปกติบ้างไหมซึ่งเจ้าของร้านก็ไม่เห็นอะไรเลยตั้งแต่ที่อิชิโดโร่มายึดเขตนี้ไปแต่ถ้าเห็นอะไรสายข่าวก็ขอไว้ว่าให้รายงานมาที่เขาด้วยที่แสบกว่านั้นก็คือสายข่าวคนนี้ทำงานให้กับอิชิโดโร่ด้วยนะครับแต่อิชิโดโร่ไม่เชื่อว่าชาโปจะไปที่ลอนโมซิสเขาเชื่อว่ายังไงชาโปก็ไปหมกอยู่ที่ภูเขาและเขาจะไปตามล่าตัวชาโปเองหลังจากนั้นไม่กี่วันจะสลับมาที่บ้านของมาเชโลเขาเป็นคนของชาโปที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองลอนโมซิสนะครับแล้ววันนี้มีรถขนเฟอร์นิเจอร์มาส่งที่บ้านเขามันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปแหละครับพวกตู้เย็นโซฟาและที่สำคัญคือมีกล้องวงจรปิดตัวนึงจับภาพไว้ได้ด้วยเมื่อมาเซโลขนของเข้าบ้านเสร็จก็แกะสิครับเปิดออกมาจะได้พบกับชาโปที่อยู่ในตู้เย็นพยายามจริงๆนี่แหละคือวิธีที่มาโยพาเขาออกมาจากกวามูชิวมาเซโลก็เตือนแล้วนะครับว่าที่นี่มันถิ่นของอิชิโดโร่ไม่ใช่ที่ที่ดีนักในการซ่อนตัวแต่ก็นั่นแหละครับชาโปเชื่อว่าที่นี่น่าสงสัยน้อยสุดแล้วเขาจะอยู่จนกว่าเรื่องจะซาจากนั้นก็หาทางออกนอกประเทศให้ได้ส่วนชิโร่ก็มาด้วยนะครับเขาอยู่ในโซฟาเมื่อออกมาได้ก็หายใจโล่งหน่อยและด้วยความหวังดีของชาโปกลัวว่าลูกน้องจะหิวและอยากหาอะไรมาให้ทุกคนกินหน่อยไม่นานก็มีคนของชาโปมาที่ร้านทาโก้ที่เป็นประเด็นเขาสั่งทาโก้200อันเจ้าของร้านก็ถึงกับร้องว้าวเลยสั่งเยอะขนาดนี้ต้องจัดปาร์ตี้กันแน่เลยคนที่มาซื้อก็ไม่ได้ปริปากอะไรมากครับยืนรอทาโก้ต่อไปที่สำคัญคือลูกชายของเจ้าของร้านที่รู้จักกับสายข่าวเขาเห็นความเคลื่อนไหวของพวกชินาลัวเลยรายงานไปที่สายข่าวทันทีเมื่อทาโก้200อันเสร็จแล้วลูกน้องของชาโปก็กำลังเดินกลับติดอยู่ตรงที่ว่ามีคนเดินตามเขามาด้วยครับเห็นว่าพวกนั้นถือทาโก้ถุงเบลเลิมเข้าไปในตึกก็ไม่รอช้าโทรเรียกสายข่าวมาดูที่นี่ทันที
เมื่อสายข่าวมาถึงก็ขับรถดูวนรอบๆแบบเนียนๆเขาสังเกตเห็นกล้องวงจรปิด2ตัวที่อยู่แถวนั้นครับเลยไปเคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านอยากจะขอภาพที่บันทึกไว้หน่อยเมื่อได้ภาพทั้งหมดมาแล้วเขาก็เห็นชาโป2คนเดินเข้าไปในตึกนั้นแถมยังส่งไปให้นายพลแล้วด้วยพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็ต้องมาถึงดอนโซอยู่แล้วนายพลได้รายงานไปว่าพวกเขาซื้อทาโก้200อันแถมยังมีคลิปจากกล้องอีกตัวมันเป็นตัวที่ส่องไปเห็นช่วงที่เฟอร์นิเจอร์มาส่งที่ตึกของมาเซโลนายพลก็งงล่ะครับทำไมมาเซโลต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตรงกับช่วงที่ชาโปหายไปพอดีและแน่นอนมันเข้าล็อกเต็มๆดอนโซก็ไม่รอช้าสั่งให้ส่งคนไปที่นั่นทันทีเมื่อนาวิกมาถึงก็ปิดล้อมบริเวณตึกไว้เสร็จสับเมื่อคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็เริ่มพังประตูเข้าไปทันทีชาโปที่อยู่ด้านในก็ต้องได้ยินเสียงอยู่แล้วไม่รอช้าเตรียมวิ่งหนีเหมือนกันตอนนี้นาวิกได้บุกเข้ามาข้างในแล้วยิงมือปืนของชาโปทุกคนล่วงกันยับเลยชาโปรู้ดีครับว่าไม่มีทางสู้ได้เขาจึงเลือกที่จะหนีออกทางเส้นทางลับวิธีเปิดคือต้องไปง้างโคมไฟออกมาจากนั้นกลไกประตูก็จะเปิดออกเมื่อนาวิกบุกมาด้านในก็โดนคนของชาโปซื้อเวลาไปซะเยอะเลยขณะเดียวกันชาโปก็ใช้เส้นทางลับหนีออกมามันเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมต่อไปยังท่อระบายน้ำสุดท้ายทหารที่บุกมาก็ได้ไปแค่มือปืนเท่านั้นพวกเขาไม่เจอตัวเอลชาโปเป็นแบบนี้ดอนโซก็เดือดจัดเลยครับชาโปก็ไม่ได้ไปไหนเขาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำซ้ำหลายฝนยังตกมาซ้ำเติมเขาอีกคนที่หนีมาด้วยในครั้งนี้เป็นชิโร่เพื่อนรักเมื่อตั้งหลักได้ชิโร่ก็หันไปปล้นรถคันหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการขับหลบหนีเอาเป็นว่าเขาหนีมาได้จนถึงลุ่งสางระหว่างทางที่กำลังขับก็มีเรื่องวุ่นไม่หยุดรถคันนี้น้ำมันใกล้จะหมดแล้วและจำเป็นต้องเปลี่ยนรถเดี๋ยวนี้เลยชิโร่ลงมาจากรถคันนั้นแล้วก็ปล้นรถคันอื่นต่ออีกรอบรอบนี้เป็น Ford Focus สีแดงมีผู้หญิงเป็นคนขับเธอก็ยังสติดีอยู่ครับรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีและเหมือนว่าตำรวจจะทำงานกันไวมากการปล้นรถคันนั้นมันอยู่ใกล้สถานที่กบดานของชาโปกองทัพจึงตีความได้ว่าต้องเป็นชาโปแน่ๆอีกอย่างผู้หญิงคนนั้นก็ได้รายงานมาว่าเป็นชาย2คนมีอาวุธติดตัวนั่นก็ยิ่งน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกดอโซก็ไม่รอช้าสั่งให้ตำรวจทุกคนติดตามรถ Ford Focus คันสีแดงทะเบียน1456ทันทีกองทัพก็จัดเต็มเลยครับวางกำลังปิดล้อมทุกเส้นทางกระจายคำสั่งให้ทุกหน่วยจับตามองรถ Ford Focus คันสีแดงจังหวะนั้นเองก็มีตำรวจคู่หนึ่งเห็นเข้าเต็มๆไม่รอช้าเปิดไซเรนขับตามไปทันทีและก็ตามถูกคันจริงๆมันเป็นรถที่ชาโปกำลังนั่งอยู่เป็นแบบนี้พวกเขาไม่รอดแน่ครับแต่เมื่อชิโร่เห็นว่าเป็นแค่ตำรวจธรรมดาเขาก็อยากจะยิงทิ้งให้จบๆชาโปกลับไม่คิดแบบนั้นครับเขามองว่ากระสุนคงไม่ช่วยอะไรหรอกชาโปอยากจะยัดเงินพวกนั้นให้พาไปที่ชายฝั่งที่ปลอดภัยเมื่อเป็นคำสั่งของชาโปชิโร่ก็หยุดรถทันทีชาโปเลือกที่จะทิ้งปืนทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายอมจำนนเมื่อได้มองหน้ากับเจ้าหน้าที่ตัวต่อตัวชาโปก็บอกไปว่าหนุ่มๆรู้ไหมว่าฉันเป็นใครช่วยพาฉันไปที่ภูเขาทีสิและนายจะมีเงินใช้ไปช่วยชีวิตอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเลยตำรวจคิดอยู่สักพักเลยครับก่อนที่จะสั่งให้ชาโปหมอบลงกับพื้นเท่ากับว่าพวกเขาไม่รับเงินของชาโปเลือกที่จะทำหน้าที่ของตัวเองและสุดท้ายชาโปก็ถูกจับกุมอีกครั้งเมื่อรายงานมาถึงดอนโซก็เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกลงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและตอนนี้มันได้ถึงเวลาของเขาแล้วเป็นอีกครั้งแล้วที่เป็นข่าวใหญ่ชาโปถูกจับกุมตัวที่เมืองลอสโมซิส6เดือนหลังจากแหกคุกที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นการวนซ้ำจากเมื่อตอนซีซั่น1ตอนที่1สื่อทั่วโลกได้มารวมตัวกันเพื่อจับตาดูเอลชาโปกุสมานตัวเป็นๆแน่นอนว่าคนที่ได้เครดิตเต็มๆนั่นคือดอนโซคนต่างยอมรับในฝีมือของเขาดอนโซได้สร้างผลงานเปี่ยมทักษะโดยการจับกุมตัวเอลชาโปตอนนี้เรียกได้ว่าดอนโซยิ้มไม่หยุดเลยครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังไม่หยุดเช่นกันหลายฝ่ายต่างโทรมาแสดงความยินดีกับผลงานในครั้งนี้และมันมากกว่าทุกครั้งที่ดอนโซเคยทำมาความนิยมของเขาเรียกได้ว่าแทบจะพุ่งไม่หยุดเลยมันทำให้เขาเข้าใกล้ตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นไปทุกทีแล้วแต่หลังจากที่ดอนโซกลับมาบ้านก็ได้เจอเรื่องเลยอดีตประธานาธิบดีกับเบตามารอยินดีกับเขาอยู่ที่นี่และดูจากสีหน้าของเบตาซะก่อนอดีตประธานาธิบดีลินวิสกี้ให้กับเบตาเท่านั้นไม่ได้ลินให้ดอนโซก่อนจะยกขึ้นแล้วพูดขึ้นว่าแด่ความจงรักภักดีคนเราต้องจงรักภักดีต่อคนที่ให้ข้าวให้น้ำเรานายคิดว่านายคงหลอกฉันได้งั้นสินะสรุปคือเบตาเอาเรื่องที่ดอนโซไปหาฟานโกมาบอกกับอดีตประธานาธิบดีซึ่งนั้นไม่จงรักภักดีเอาซะเลยสถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ฝั่งเบตาเธอได้พูดขึ้นมาชัดเจนว่าฉันคือผู้สมัครประธานาธิบดีคนต่อไปไม่ใช่คุณและต้องขอบคุณผลงานที่คุณเพิ่งทำเสร็จเพราะมันจะสนับสนุนเธอได้เยอะมากและถ้าดอนโซไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้คนทั้งเม็กซิโกจะได้รู้ว่าเขาเป็นพวกรักรวมเพศทั้งหมดที่อดีตประธานาธิบดีทำไปเพราะว่าเขาไม่ชอบคนที่ไม่ซื่อสัตย์
ก่อนหน้านี้เขาเคยห้ามดอนโซแล้วนะครับว่าไม่ให้ไปหาฟานโกเมื่อขัดขืนผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้แหละตอนนี้ดอนโซทำอะไรไม่ถูกเลยครับอ้างไปว่ามันก็แค่ความผิดพลาดเขาอยากจะพิสูจน์สักครั้งว่าเขายังสามารถเชื่อใจได้แต่นั่นมาสายเกินไปแล้วสำหรับเขาอดีตประธานาธิบดีจะไม่ไว้วางใจดอนโซอีกต่อไปเคลียร์จัดเลยครับบอกเลยระหว่างทางที่กำลังนั่งรถกลับเขาก็ได้แต่คิดหาทางออกจากเรื่องนี้จนสุดท้ายก็มาโผล่ที่อพาร์ตเมนต์ของฟานโกเขาก็งงแหละครับว่าดอนโซมาทำอะไรที่นี่ดอนโซตอบมาแค่ว่าฉันเสียทุกอย่างไปแล้วอดีตประธานาธิบดีเลิกสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นดอนโซจะไม่ได้ลงสมัครประธานาธิบดีฟานโกก็ดูจะเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยครับเขาคว้าตัวดอนโซเข้ามากอดบอกไปแค่ว่าคุณจะได้เป็นอิสระคุณจะได้ใช้ชีวิตตามที่ใจอยากอำนาจนั้นไม่ต่างอะไรจากยาเสพติดและคุณต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้พอได้ยินแบบนั้นดอนโซก็เงียบไปพักใหญ่ๆเลยก่อนจะพูดออกมาว่ายกโทษให้ฉันด้วยมันคือหนทางเดียวจริงๆฟานโกก็งงแหละครับว่ามันเรื่องอะไรดอนโซก็ยังใจดีตอบมาว่าการยึดอำนาจคืนมาจากนั้นฟานโกก็ล่วงไปเลยถ้าใครยังจำกันได้ฟานโกเคยถามกับดอนโซว่ายอมจ่ายแค่ไหนเพื่อได้เป็นประธานาธิบดีและนี่แหละคือคำตอบหลังจากเหตุการณ์อุกฉกรรจ์ดอนโซก็ได้มางานเลี้ยงของพรรค PRI ตอนนี้เขาได้แสดงอย่างชัดเจนถึงความสามารถในการตัดสินใจรวมถึงความมุ่งมั่นและความตรงรักภักดีต่อเม็กซิโกไม่มีใครเทียบเขาได้มีคนในพรรคคนนึงแซวเขาว่าตอนที่ล้มเอสเตบันจิตใจทำด้วยอะไรคุณขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้วหรือไงเขาตอบมาอย่างจริงจังว่าใช่และหลังจากนี้เขาจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครของพรรค PRI ตามที่ใจปรารถนาเป็นชายที่ยอมแลกทุกอย่างได้จริงๆหลังจากที่ชาโปถูกจับเขาจะถูกมาขังที่เม็กซิโกก่อนนะครับชาโปก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาแหละครับแต่พวกเธอสบายดีส่วนแม่ก็เข้มแข็งพอที่จะทนได้ที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือชาโปเองนั่นแหละตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ก็นอนไม่หลับเลยเอลบากลัวมากครับว่าชาโปจะถูกส่งข้ามแดนแต่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงชาโปเชื่อว่ารัฐบาลไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกถ้าเขาถูกส่งข้ามแดนคนครึ่งสภาก็ต้องล้มไปกับเขาด้วยชาโปมีข้อมูลนักการเมืองที่รับเงินจากเขาเยอะมากแค่ตอนนี้เรื่องมันยังร้อนอยู่แต่เมื่อเย็นแล้วเอลบาจะได้เห็นกับตาเองสรุปว่าในวันที่19มกราคมปี2017ชาโปโดนส่งตัวข้ามแดนครับรอบนี้รัฐบาลจะไม่ต่อรองอะไรกับเขาทั้งนั้นมอบตัวให้กับอเมริกางามๆเลยเขามาจบที่เรือนจำกลางมหานครนิวยอร์กนั่งเงียบอยู่คนเดียวก่อนจะนึกถึงวันที่นาวิกบุกมาเป็นเหตุการณ์ที่เขาหนีลงมาในท่อระบายน้ำครับก่อนที่จะขึ้นไปบนถนนชาโปมองไปที่ปืนของเขาและพูดกับชีโรว่าฉันน่าจะเลี่ยงการส่งตัวข้ามแดนซึ่งมันจะตรงกับตอนที่1ของซีซั่นที่3นะครับชาโปคิดจะปิดชีวิตตัวเองตั้งแต่จุดนี้เลยแต่ชีโรได้ห้ามเขาไว้ก่อนและเมื่อเขาคิดได้ก็บอกกับชีโรไปว่าฉันคือชาโปกุชมานฉันหาทางออกได้เสมอจากนั้นชาโปก็เลือกที่จะขึ้นมาบนถนนไม่เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองตามสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเอลชาโปไม่สามารถถูกตัดสินประหารชีวิตได้แต่เป็นการจำคุกตลอดชีวิตแทนจากรายงานข่าวชาโปได้รับสารภาพมาว่าได้ปิดชีวิตคนไปประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนนั่นคือจำนวนที่เสียไปโดยเงื้อมือของเจ้าพ่อค้ายาสุดแสบเอลชาโปและซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันหลังจากที่ชาโปหลุดจากดอนโซมาได้แทนที่เขาจะหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ไม่เขาเลือกที่จะบอกลาครอบครัวก่อนครับโดยการวางแผนให้แต่ละคนมาพบเขาให้ได้คุณแม่ไม่มีปัญหาส่วนคุณนักแสดงก็วิดโดนเจอตัวเหมือนกันคนที่เป็นประเด็นก็คือเอลบาภรรยาของชาโปเธอกับลูกสามารถมาหาชาโปได้อย่างปลอดภัยแต่เอ็กเตอร์กับลิงนี่สิก่อนหน้านี้กองทัพไปรู้มาว่าลูกของชาโปเลี้ยงของแปลกนั่นก็คือลิงมันจึงสังเกตไม่ยากเมื่อกองทัพได้เห็นเอ็กเตอร์ออกมาจากเมืองพร้อมกับลิงก็สั่งให้แกะรอยทันทีนั่นทำให้พวกเขามาเจอชาโปที่กบดานอยู่และอีกอย่างจุดจบของหนังที่ชาโปอยากให้มันเป็นมันจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าคุณนักแสดงอยากจะให้มันจบแบบเรื่องจริงเลยออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่ชาโปหนีรอดจากนาวิกมาได้เขามาหลบอยู่ที่เมืองกวาวูชิวแต่สุดท้ายเขาก็โดนโอชิโดโรเจอเข้าให้พวกเขายิงถล่มที่กบดานของชาโปเมื่อเป็นแบบนี้ชาโปก็ต้องหนีออกมาอีกรอบปลายทางในครั้งนี้ก็คือรถโมซิสมาเกมตรงที่ว่าสั่งให้ลูกน้องไปซื้อทาโก้200อันนั่นมันผิดสังเกตมากจนสายข่าวตามมาเจอเมื่อกองทัพรู้เรื่องก็ส่งนาวิกไปกระทืบอีกรอบแต่ก็นั่นแหละครับชาโปหนีไปได้อีกรอบแต่ก็ไปไม่ได้ไกลมากชีโรไปขโมยรถฟอร์ดโฟกัสสีแดงคันเด่นๆมาเลยเมื่อเจ้าของโทรไปแจ้งตำรวจดอนโซก็สั่งให้ตามรถคันนั้นทันทีสุดท้ายชาโปก็เกมฟังดอนโซก็ต้องได้หน้าเต็มๆกำลังจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วเชียวแต่ก็โดนเบตาเอาเรื่องที่เขาไปหาฟานโก้มาบอกกับอดีตประธานาธิบดีเท่ากับว่าอดีตประธานาธิบดีจะไม่เชื่อใจดอนโซอีกต่อไป
และวิธีที่ดอนโซซื้อใจอดีตประธานาธิบดีกลับมานั่นก็คือสังเวยฟรานโกเพื่อพิสูจน์ว่าเขาของจริงบทสรุปของชาโปก็ตามอย่างที่คุณเห็นนอนคุกที่อเมริกายาวๆจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ค้ายาขอบคุณต้นคลิปไปแล้วก็ขอขอบคุณท้ายคลิปอีกรอบต้องยอมใจคนที่ติดตามมาตั้งแต่เอสโกบาร์จริงๆนั่นมันนานมาก4เดือนกว่าเลยได้มั้งและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี